วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสนุกสนานเครื่องแกร่งกับรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พร้อมอัปเดตข่าวสารของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอยากรู้ข่าวสารของคนดังคนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะและวันนี้เราจะพาแฟนๆรายการไปทำความรู้จักกับสาวสวยเสียงดีมากความสามารถที่สำคัญอนาคตไกลอย่างแน่นอนนั่นก็คือสาวแตงโมสยาภาล่าสุดกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่กันยาพวงที่ตอนนี้กระแสตอบรับดีเกินคาดถูกใจแฟนๆเป็นจำนวนมากซึ่งเราจะไปพูดคุยและทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นนั่นเองและปิดท้ายกับสกู๊ปสุดพิเศษของสาวสวยสุดฮอตนิวเคลียร์หันษาที่โดดมาเล่นมิวสิกวิดีโอครั้งแรกในชีวิตกับเรื่องราวสถานการณ์ที่เธอบอกว่าใกล้เคียงกับชีวิตจริงงานนี้น้ำตาท่วมจอเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแตงโมแนะนำตัวเองให้แฟนๆดาราเดลี่รู้จักหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแตงโมสยาภานะคะหรือว่าถ้าใครจำได้นะอาจจะจำได้จาก The Voice Thailand 2018นะคะแล้วก็ตอนนี้แตงโมมาทำโปรเจกต์ร่วมกับปาปากัมโปรเจกต์ค่ะย้อนกลับไปถึงเส้นทางของตัวเองหน่อยดีกว่าพูดถึงชีวิตในวัยเด็กหน่อยค่ะเรามีความฝันอะไรบ้างไหมคะแตงโมชีวิตในวัยเด็กใช่ไหมคะถ้าความฝันแรกที่คิดเลยก็คือเราก็อยากเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะว่าต้องมาต้องมาเป็นเบื้องหน้าขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆเรามีความคิดว่าอยากเข้ามาทำงานแบบเบื้องหลังในวงการบันเทิงบ้างเป็นพิธีกรบ้างอะไรแบบนี้ก็คือทุกอย่างในฝันอะเป็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงหมดเลยค่ะพี่เตยแล้วตอนเด็กๆเป็นยังไงซนไหมคะเป็นเด็กแสบเด็กซนหรือยังไงไม่นะเพราะว่าโตขึ้นเนี่ยซนกว่าเดิมคือเราจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเรียบร้อยมากเราก็พูดน้อยมากจนแบบโดนเพื่อนรังแกเยอะมากอะไรแบบนี้ใช่แต่พอแบบขึ้นม.1แล้วก็เริ่มแบบแก่นห้าวเซียวขึ้นมาด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็มารักการร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่กันรักการร้องเพลงเนี่ยคิดว่าน่าจะตั้งแต่เด็กนะคะก็คือเป็นการร้องเพลงแบบคุณพ่อร้องเพลงที่บ้านชอบฟังเพลงเปิดวิทยุเปิดทีวีอะไรแบบนี้แล้วก็เลยชอบการร้องเพลงตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วเส้นทางจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาในวงการบันเทิงเล่าหน่อยว่าไปประกวดอะไรยังไงบ้างคะถ้าเข้าในวงการบันเทิงครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นรายการ The Voice Kids ค่ะตอนนั้นอายุ14ค่ะแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงจากจังหวัดกระบี่แล้วก็เข้ามาแข่งขันรายการแรกในชีวิตก็คือ The Voice Kids เลยนั่นเองนะคะก็ตื่นเต้นมากเอาจริงๆ The Voice Kids ตอนแรกก็คือโพสต์ไม่ห่างด้วยแล้วก็ไปรอบ2ถึงจะเข้ามาในรายการอย่างเต็มตัวแล้วตอนนั้นจุดที่เราแบบตัดสินใจว่าฉันจะไปประกวดเวทีนี้ล่ะจุดที่มันทำให้เราฮึดขึ้นมานี่คืออะไรตอนนั้นจำได้ไหมก็มันเป็นโอกาสมากกว่าค่ะก็คือต่างจังหวัดอ่ะมันไม่มีโอกาสเลยแหละแต่ว่าพอมันมีรายการที่เขาไปออดิชั่นแบบตามภาคใต้อะไรแบบเนี้ยเราแค่อยากไปลองดูอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่เคยเลยไม่เคยแบบคิดเลยว่าแบบจะเข้ามาในวงการในขนาดนั้นแต่ว่าความคิดก็คืออยากออกทีวีเว้ยยังเป็นความฝันเดิมอยากออกทีวีก็คือ2ครั้งก็คือเข้ามาถึงรอบนี้เลยถูกปะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไวเหมือนกันนะแล้วพูดถึงไอดอลในวงการบันเทิงหน่อยดีกว่ามีใครเป็นแบบแรงบันดาลใจไหมคะจริงๆเป็นพี่นิวพี่จิ๋วนะคะที่เราชอบแบบของเขาในเรื่องของแบบว่าเพลงการเพอร์ฟอร์มการร้องแล้วก็วินัยแหละในการแบบฝึกซ้อมก็มันถึงได้ออกมาเป็นเพลงที่แบบพี่ๆเขาร้องอะไรแบบนี้ค่ะเราชื่นชอบตรงนั้นแล้วตัวเราเองส่วนตัวเคยมีโอกาสได้เจอพี่นิวพี่จิ๋วไหมคะเคยแบบไปตามกีดแบบตามอีเวนท์ที่แบบพี่นิวมาอะไรแบบนี้แต่ว่ายังไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คือถ้ามีโอกาสอยากร่วมงานกับพี่นิวพี่จิ๋วถูกไหมใช่ค่ะ พลาดไม่ได้อยู่แล้วถูกปะมาพูดถึงถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นนักร้องเราอยากทำงานด้านไหนของวงการอีกคะก็ถ้าไม่ได้เป็นนักร้องก็ยังคงอยากทำในสายงานพิธีกรอะไรแบบนั้นใช่ค่ะหรือถ้าไม่ได้เป็นพิธีกรก็อยากเป็นสายงานแบบครีเอทีฟหรือว่าเป็นเบื้องหลังที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรมีบทบาทกับการทำรายการการทำโชว์อะไรแบบนี้ค่ะเราชอบมากมาอัปเดตผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้มีซิงเกิลเล่าหน่อยเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงคะค่ะซิงเกิลล่าสุดคือกันยาพะวงนะคะจริงๆกันยาพะวงเป็นเพลงที่3แล้วค่ะจากอัลบั้มที่เราทำมาทั้งหมดซึ่งถ้าความจากเพลงแรกเนี่ยก็จะเป็นการเล่าถึงแบบความเจ็บช้ำของผู้หญิงที่แบบว่าเสียใจในความรักแต่ว่าไทม์ไลน์เนี่ยของเพลงแรกจะเริ่มตั้งแต่ตะวันตกดินเดินทางมาถึงเพลงที่2และเพลงที่3กันยาพะวงก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่
ตะวันกำลังจะขึ้นน้ำค้างแบบเริ่มหยดย้อยแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังคงเป็นการพรรณนาถึงคนรักที่จะเคยมีกันอยู่แล้วอยู่ๆก็ไม่มีแล้วอะไรแบบนี้ค่ะชื่อเพลงกันยาพวงมันหมายความว่าอะไรกันยาในที่นี้คือกอไก่มหานากาศยอผู้หญิงที่แปลว่าผู้หญิงแล้วก็พวงก็คือความกังวลความพะวงในจิตใจเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเล่าพรรณนาถึงความรู้สึกของผู้หญิงที่แบบรักเอ๋ยเคยเคียงอยู่แล้วใยไรคู่อะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นการแบบความรู้สึกโหยหาคร่ำครวญอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของแตงโมด้วยการที่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็ใส่ความเป็นไทยเข้าไปถูกไหมคะใช่ค่ะเราให้เรานิยามคำว่าไทยโมเดิร์นในแบบของเราหน่อยมันคืออะไรจริงๆคำว่าไทยโมเดิร์นเนี่ยโมคิดว่าโมเป็นคนคิดขึ้นมาเองด้วยแล้วโมไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะคะโมแค่รู้สึกว่ามันมีคำว่าไทยก็คือความเป็นไทยภาษาไทยวิธีการร้องแบบไทยกับคำว่าโมเดิร์นก็คือความสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาสองคำนี้มาเหมือนกันเป็นไทยโมเดิร์นก็คือเพลงที่คนรุ่นใหม่ฟังแต่ก็ยังแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อยู่อะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นจุดแข็งของแตงโมสยาภาใช่ไหมใช่มั้งเรามีส่วนร่วมอะไรในเพลงนี้บ้างคะค่ะก็ในส่วนของโมนะคะจะรับผิดชอบในเฉพาะของเรื่องของการตีความการดีไซน์การร้องใช่ค่ะพวกแบบโปรเซสของการคิดคอนเซปต์เนื้อร้องทำนองเนี่ยจะเป็นพี่ๆที่ทำของปรับปรกรรมเนี่ยทำเป็นพี่แล้วก็ในฐานะเราเนี่ยคือในฐานะของการมาฟีเจอริ่งด้วยกับปรับปรกรรมมากกว่านะคะในตอนเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่โมทำก็คือการเอาเพลงที่เสร็จแล้วเนี่ยมาตีความในฐานะของคนที่จะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ฟังแบบอย่างอรรถรสไม่หายไปหรือว่าแบบทำยังไงก็ได้ให้เพลงมันอร่อยที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการทำการบ้านในเรื่องของเนื้อหาเพลงการดีไซน์วิธีการถ่ายทอดให้มันแบบหยดย้อยให้ได้มากที่สุดประมาณนี้ค่ะก็คือเพลงนี้คิดว่าอะไรคือความพิเศษนอกเหนือจากการฟีเจอริ่งกันแล้วความพิเศษใช่ไหมคะความพิเศษโมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเคมีเรื่องของคอนเซปที่ทางปาปากรรมเขาตั้งใจที่เขาจะคงความไทยโบราณวินเทจแต่มีความแบบอินเตอร์โมเดิร์นอยู่กับแตงโมที่แตงโมก็เป็นนักร้องที่มีส่วนผสมของความเป็นไทยบวกกับความเป็นรุ่นใหม่อยู่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าสองอย่างนี้มันพอมาร่วมงานกันแล้วมันลงตัวมันเหมือนแบบเจอคู่ที่ถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะถ้าพูดถึงในชีวิตจริงถ้าเปรียบกันยาคือตัวของแตงโมสิ่งที่แตงโมพะวงอยู่นะปัจจุบัน3ข้อคืออะไรเงินค่ะ อะไรอีกนะคะงานนะคะไอเดียเอาเป็น COVID. อนาคตละกันโควิดโควิดก็ได้ ใช่ค่ะโควิดก็คือเป็นกระทบทั้ง3ข้อที่พูดมาก็คือเป็นพอยต์หลังสุดเลยถูกไหมโควิดให้แตงโมฝากผลงานเพลงหน่อยดีกว่าค่ะรวมถึงช่องทางการติดตามสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างได้ค่ะก็ตอนนี้ทุกคนนะคะสามารถฟังกันยาพวงนะคะรวมถึงอีก2เพลงแรกก็คือนางครวญกับรำเคยผิดได้นะคะใน YouTube ของทางปาปากรรมโปรเจกต์แล้วก็ในทุกๆ Music Streaming นะคะสามารถฟังสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยกับแตงโมเองนะคะแตงโมมี IG นะคะสามารถที่จะแบบทักทายกันได้นะคะขออนุญาตฝากเป็น TANGSAYAM แปลงสยามโมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามพี่ปั๊บปกรรมก็พิมพ์ได้ปั๊บปกรรมโปรเจกต์นะคะให้สุดท้ายนี้ให้ฝากอะไรถึงแฟนๆแล้วก็ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งโควิดแล้วก็ยังโดนน้ำท่วมตอกย้ำอีกเราจะเป็นกำลังใจอะไรให้พวกเขาบ้างค่ะค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกว่าทำไมช่วงนี้มันแย่จังอะไรแบบนี้ก็เราความรู้สึกเราก็คือมันจะผ่านไปยังไงมันก็ผ่านไปแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีดีแล้วก็จะมีแย่แล้วก็สลับกันมาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันแย่แล้วอ่ะถ้าคุณคิดว่ามันแย่ที่สุดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมันก็คงจะหมดของความแย่ไปแล้วแล้วมันก็จะกลับมาดีขึ้นแน่นอนมันไม่มีอะไรที่แบบจะแย่ตลอดไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้ออดทนอยู่รอวันที่แบบเราสำเร็จแล้วก็คุณจะรู้สึกแบบขอบคุณตัวเองที่แบบอดทนไปได้ค่ะรออยู่ดูวันนั้นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคขอบคุณแตงโมมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะพุ่งตรงเลยว่าสถานการณ์ของตัวเรามันก็ใกล้เคียงมันก็มีการเลิกลาอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะฉันนั้นยังฟังอยู่จมในวั
เป็นครั้งแรกเลยที่รับ MV นะคะเป็น MV ตัวแรกในชีวิตเลยค่ะคือต้องบอกกับว่านิวอะไม่รับงานในวงการมาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ตอนนี้ก็ประมาณไทก็จะ3ขวบแล้วบวกกับตอนท้องอีกก็เป็น4ปีที่ไม่รับงานในวงการเลยอะค่ะแล้วก็พอโอเคตอนนี้ไทก็เริ่มโตแล้วนิวก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งนึงแล้วก็ MV ก็ติดต่อมาพอดีค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบใหม่สำหรับเราเนาะแล้วก็อยากลองค่ะฉันคือความสุขไม่ต้องฉันก็แค่ความสุขเก่าอันเดิมของเธอสำหรับบรรยากาศในกองถ่ายนะคะก็เป็นกันเองมากเลยค่ะก็มีการตรวจโควิดก่อนคือเราทำงานได้อย่างสบายใจเพราะว่าตอนถ่ายเราก็ไม่ได้ใส่แมสเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมั่นใจสบายใจในระดับหนึ่งค่ะซีนอารมณ์ 100% เลยค่ะเป็นดราม่าเศร้าไม่มีการยิ้มใดๆเลยในเพลงนี้นะคะก็ร้องไห้ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยค่ะด้วยตัวเนื้อเพลงก็เศร้าอยู่แล้วอะแล้วเวลานิวแบบเข้าซีนอารมณ์นิวก็จะเอาตัวเองเหมือนจูนอินเข้าไปกับเนื้อเพลงนั้นๆเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเนื้อเพลงนั้นนะคะแล้วเขาก็จะเปิดเพลงคลอมาแล้วก็อินตามเพลงมันก็พลั่งพลูออกมาแต่กลับเป็นใจฉันที่มันไม่ยอมจะปล่อยมือเนื้อเพลงก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่เลิกกันแต่ว่าเหมือนฝั่งนึงเป็นคนบอกเลิกแต่ก็ยังไม่แบบไม่ปล่อยเหมือนยังทำใจไม่ได้ก็ยังแบบยังเป็นห่วงหาอาทรอะไรทั้งที่ตัวเองเป็นคนแบบจบกับเขาไปแล้วก็โอเคลองเอาตัวของเราเข้าไปอยู่ณจุดๆนั้นให้เหมือนเสมือนว่าเราเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็พลั่งพลูออกมาตามบทตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาพูดตรงเลยว่าสถานการณ์ของตัวเรามันก็ใกล้เคียงมันก็มีการเลิกลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยนะคะนิวก็ฝาก MV แพ้ข้ามอ่อนแอของ BB Silly Food ด้วยนะคะแล้วก็ฝาก MV แรกเลย MV เนี้ยเป็น MV แรกของนิวในชีวิตเลยนะจะบอกว่าเพลงแบบเพลงดีมาก1 2 MV เลิศมากนะคะแล้วก็ MV มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะต้องเดากันไม่ออกแน่ๆเลยติดตามด้วยนะคะแพ้ข้ามอ่อนแอค่ะเชื่อว่าเพลงแพ้ความอ่อนแอเพลงนี้จะต้องโดนใจแฟนๆอย่างแน่นอนติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวนิเคลียร์กับมิวสิกวิดีโอเพลงแรกในชีวิตและการกลับมารับงานในวงการบันเทิงในรอบ4ปีด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับความสนุกของรายการดารันลิบันเทิงวีคเอนด์ได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ